าะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up 19:09 น.อนุทินลงพื้นที่จังหวัดอุดรธานีและจังหวัดบึงกาฬเร่งพัฒนาขีดความสามารถด้านการรักษาพยาบาลพร้อมอัดวัคซีนลงพื้นที่วางเป้าฉีดแตะ70%ในเดือนพฤศจิกายนนี้19:22 น.พม.ช่วยหญิงลูกครึ่งป่วยติดเตียงด้วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงจังหวัดปทุมธานีย้ำได้รับเบี้ยคนพิการและดูแลสิทธิ์ต่อเนื่อง19:34 น.ชาวนาปราจีนบุรีครวญปุ๋ยแพงข้าวราคาตกรับซื้อเกวียนละ 7,000 บาทเศรษฐกิจทรุดล่าสุด 19:47 น.กระทรวงพาณิชย์ขยายเวลาโครงการพาณิชย์ลดราคาปุ๋ยช่วยเกษตรกรสั่งซื้อผ่านสหกรณ์ได้ทุกจังหวัดที่ผ่านมาช่วยลดต้นทุนปุ๋ยได้แล้ว60ล้านบาทเกาะติดสถานการณ์ข่าว INN News Round Up